ขอต้อนรับเข้าสู่การนำเสนอศูนย์ฝึกอบรมดำน้ำเชิงสันทนาการโดยชนิดลิขิตโทรทัศน์รหัส580-200-22ครับผมกีฬาดำน้ำถือเป็นกีฬาชนิดหนึ่งซึ่งในประเทศไทยได้รับความนิยมแพร่หลายในกลุ่มคนรุ่นใหม่กิจกรรมที่หลากหลายโดยประเทศไทยเป็นประเทศอันดับต้นๆในเชิงการท่องเที่ยวโดยมีราคาการบริหารและสภาพธรรมชาติที่เอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยถึงแม้ว่าการดำน้ำจะสนุกและผ่อนคลายแต่ก็ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยตามเกณฑ์หลักสากลสำหรับสถาบันนั้นๆเพราะความปลอดภัยคือหลักเกณฑ์สำคัญอันดับต้นๆเมื่อการดำน้ำเพื่อการสันทนาการแพร่หลายมากขึ้นจึงมีการก่อตั้งการรวมตัวเพื่อจัดตั้งเป็น World Recreation Scuba Training Councilโดยมีหน้าที่กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสุดของหลักสูตรการเรียนดำน้ำที่จำเป็นต่อการดำน้ำอย่างปลอดภัยและรับรองหลักสูตรของสถาบันดำน้ำต่างๆในปัจจุบันก็มีหลักสูตรการดำน้ำมากมายเช่น PADI NAUI SDI SSI และอื่นๆอีกมากมายหลักสูตรที่กล่าวมาทั้งหมดถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเป็นสถาบันติวเตอร์ชื่อดังหลากหลายสถาบันซึ่งต่างก็มีความรู้ที่ใกล้เคียงกันแต่ว่ามีเทคนิคการเรียนการสอนที่ต่างกันกระบวนการต่างๆซึ่งหลักสูตรที่นิยมมากที่สุดก็คือพาดีนั่นเองซึ่งหลักสูตรที่โครงการของเราเลือกใช้ก็คือพาดีเองนะครับเนื่องจากในความแพร่หลายและความกว้างขวางที่สุดโดยหลักสูตรของหลายๆสถาบันที่กล่าวมาข้างต้นต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือความปลอดภัยเป็นหลักซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในเกณฑ์ของการสร้างสถาบันดำน้ำครับโดยปกติแล้วกิจกรรมดำน้ำทั้งหมดจะกินเวลาทั้งหมด3วันนะครับซึ่งในแต่ละวันก็มีกิจกรรมดำน้ำที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นภาคปฏิบัติหรือภาคสนามครับโดยการดำน้ำก็มีกิจกรรมขั้นตอนต่างๆดังนี้ครับเริ่มมาจากการชำระเงินในส่วนของค่าคอร์สค่าที่พักรวมถึงค่าเมมเบอร์การ์ดที่ใช้ในการออกบัตรครับผมโดยวันแรกเราก็จะได้รับการแนะนำตัวจากครูผู้ฝึกสอนรวมถึงการแนะนำในข้อปฏิบัติหรือข้อบังคับในเรื่องต่างๆมาถึงวันที่2เราก็จะได้รับการทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการเรียนภาคทฤษฎีของการดำน้ำรวมถึงดูวิดีโอการเรียนการสอนครับซึ่งขออธิบายก่อนว่าการเรียนการสอนของการดำน้ำจะแบ่งเป็น2ภาคพื้นครับคือภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยที่ภาคทฤษฎีเราก็จะได้รับโจทย์แบบฝึกหัดเหมือนทำข้อสอบทั่วไปครับส่วนภาคปฏิบัติเราก็จะได้ปฏิบัติที่สระหรือทะเลครับโดยที่สระก็จะเป็นมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ตามกฎขององค์กรครับซึ่งขออธิบายก่อนว่าการเรียนการสอนของการดำน้ำจะแบ่งเป็น3ภาคพื้นครับคือภาคทฤษฎีภาคทฤษฎีคือการเรียนการสอนในรูปแบบของการทำข้อสอบการดูวิดีโอเพื่อทำความเข้าใจเหมือนเราเรียนปกติครับเพื่อให้เราได้มีความเข้าใจในความรู้ 100% ครับผมต่อมาเป็นการเรียนภาคปฏิบัติใน Confined Water ต่อมาคือการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติใน Confined Water Confined Water ก็คือสภาพน้ำที่มีขอบเขตอาจจะเป็นสระว่ายน้ำหรือว่าอ่าวบึงอะไรก็ได้ที่ดำน้ำได้ครับแต่ว่าต้องมีทัศนวิสัยที่สามารถดำได้ต้องใสและมีระยะการดำน้ำที่สามารถจมได้และสามารถที่จะขึ้นมาหายใจได้ครับผมโดยต่อไปจะเป็นภาคพื้นปฏิบัติในทะเล Open Water หรือการฝึกการเรียนการสอนในท้องทะเลจริงครับซึ่งเราจะได้ทำการฝึกสกิลใต้ท้องทะเลโดยอยู่ในการดูแลของครูผู้ฝึกสอนครับเมื่อจบหลักสูตรในการฝึกการเรียนการสอนขั้นตอนทั้งหมดแล้วจะถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการรับสิทธิ์ในการผู้จบหลักสูตร Open Water Diver ครับผมซึ่งลูกค้าจะได้บัตร C Card หรือ Certificate Card สำหรับเช่าอุปกรณ์ดำน้ำเช่าถังดำน้ำซื้อทริปออกไปดำน้ำ
หรือเป็นหลักฐานในการเรียนต่อในหลักสูตรที่สูงขึ้นไปครับผมตามกิจกรรมหลักสูตรดำน้ำทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนั้นก็จะเห็นได้ว่าในระหว่างการเรียนการสอนจะมีการพักหรือว่ารีแลกซ์ไทม์ให้ผู้ฝึกสอนหรือว่านักเรียนได้พักผ่อนทำกิจกรรมต่างๆจึงเกิดเป็นไอเดียที่ว่าจะนำเอาเวลาเหล่านั้นมารวมกันเพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างนักดำน้ำผู้ฝึกสอนดำน้ำรวมถึงชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นร่วมกันทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นส่วนนิทรรศการส่วนตลาดส่วนร้านค้าและอื่นๆอีกมากมายจึงเกิดเป็นโครงการ Recreation Training Diving Center ครับมาถึง User Analysis ครับผมจะแบ่งเป็น5ส่วนหลักๆกลุ่มแรกก็คือกลุ่มทัวริสต์ที่มีความสำคัญมากที่สุดครับผมกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มแบ็คแพคเกอร์อาจจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หาที่พักอยู่ละแวกข้างเคียงหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องการดำน้ำและอยากหาที่พักครับผมกลุ่มที่2จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มาจัดตั้งแผงขายในโครงการครับผมกลุ่มที่4จะเป็นกลุ่มชุมชนในละแวกเกาะช้างครับผมกลุ่มที่5จะเป็นครูผู้ฝึกสอนดำน้ำครับผมโดยปกติการตลาดของกิจกรรมดำน้ำจะอยู่ตามพวกงานเอ็กซ์โปต่างๆงานกิจกรรมงานอีเวนต์ตามเทศกาลต่างๆครับเขาก็จะมาขายของขายคอร์สเรียนดำน้ำเหมือนพวกงานบ้านเรสวนและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของที่พักที่สามารถจองได้ในเว็บออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Booking Traveloka Agoda โดยฤดูกาลของการท่องเที่ยวจะมีความสำคัญอย่างมากในส่วนหนึ่งของโครงการโดยฤดูกาลที่สูงหรือไฮซีซั่นจะอยู่ที่ตุลาคมถึงพฤษภาโดยช่วงไฮซีซั่นจะมีกิจกรรมการดำน้ำฝนที่ไม่ตกอากาศที่ร้อนเหมาะสมแก่การดำน้ำและการท่องเที่ยวอย่างสูงครับโดยในส่วนของโลซีซั่นจะอยู่ที่พฤษภาคมถึงตุลาคมครับในส่วนนี้ฟ้าฝนอาจจะฝนตกการดำน้ำอาจจะไม่มีแต่ว่าโครงการของเราก็จะมีส่วนที่เป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวครับซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะเป็นกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่โซนยุโรปที่แบบว่าที่ต้องการพำนักในระยะเวลานานครับผมก็จะได้มียูเซอร์ที่ไหลเวียนตลอดโครงการทั้งปีครับผมหรือในอีกกิจกรรมหนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นการนำเอาชาวบ้านชุมชนในบริเวณละแวกนั้นมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับการดำน้ำการปลูกฝังการเรียนการสอนรูปแบบการดำน้ำให้เข้าใจถึงสภาพบริบทสภาพแวดล้อมเกาะหรือบ้านของตัวเองให้เข้าใจมากขึ้นครับทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมและรักษาธรรมชาติต่อไปครับผมโดยคอนเซปต์โปรแกรมของเราก็คือ Diving Platform ครับผมคำว่าแพลตฟอร์มถ้ายกตัวอย่างง่ายๆแพลตฟอร์มก็คือฐานรองรับอะไรสักอย่างอย่างเช่น Facebook Facebook ก็ถือเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งครับ Facebook สามารถรองรับพวก Instagram หรือว่าแฟนเพจการทำบุ๊กกิ้งแบงกิ้งการจองการขายของอะไรอย่างนี้ครับทั้งหมดก็จะรวมอยู่ในแพลตฟอร์มของ Facebook ครับดังนั้นคำว่า Diving Platform ก็จะเป็นสถานที่ที่รองรับเกี่ยวกับกิจกรรมของการดำน้ำทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเรียนการสอนในรูปแบบการดำน้ำหรือว่าชุมชนของการดำน้ำการขายร้านขายของร้านขายของดำน้ำที่พักของนักท่องเที่ยวดำน้ำหรือว่าองค์กรอิสระที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดำน้ำที่เกิดให้ทำให้ชุมชนรู้จักพื้นที่ของตัวเองครับผมโดยคอนเซปต์ของ community platform ของเรานะครับก็จะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆในโครงการครับผมส่วนแรกจะเป็น eco ก็คือโครงการของเราจะวางตัวเป็นโครงการดำน้ำที่มีส่วนให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อสังคมแล้วก็ส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเก็บขยะหรือว่ากิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมการให้ความรู้สัมมนากิจกรรมต่างๆครับผมส่วนที่2จะเป็นเฟรนลี่ครับผมจะเป็นการไม่ว่าจะเป็นการวางผัง
แล้วก็สเปซที่เอื้อต่อการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการครับผมส่วนที่3จะเป็น Active but Peaceful ครับก็คือโครงการของเราจะดำเนินเวลาในทั้งกลางวันและกลางคืนครับผมซึ่งในกลางวันก็จะมีกิจกรรมของการดำน้ำตลาดหรือว่าการกินอาหารอะไรอย่างนี้ครับผมในส่วนของตอนดึกก็จะมีโฮสเทลที่พักครับซึ่งต้องการความไพรเวทและความสงบครับผมในส่วนของ Mass Develop ครับส่วนของโฮสเทลที่เป็นส่วนที่พักของโครงการครับเราก็จะทำการศึกษาวิเคราะห์ว่าการจัดวางแบบไหนที่ส่งผลถึงฟังก์ชันในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นสเปซส่วนของสเปซที่เกิดการกดทับหรือว่าช่องว่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นสเปซส่วนที่โดนทับหรือว่าส่วนที่สแต็กกันหรือว่าจะเป็นส่วนของเซอร์วิสครับการเซอร์วิสที่ง่ายรูปแบบไหนที่สแต็กแล้วเซอร์วิสที่ดีที่สุดแนวตั้งแนวนอนอะไรครับส่วนของ Public Area ที่การสแต็กแบบไหนที่จะเกิดให้เกิดพื้นที่ว่างที่เป็นส่วนกลางของโครงการครับผมส่วนและอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของวิวครับการสแต็กแบบไหนที่จะทำให้เกิดวิวสูงสุดวิวที่สวยงามครับผมซึ่งเราก็ได้วิเคราะห์มาเป็นทั้งหมด4รูปแบบครับผม Mass Develop มาถึง Mass Develop ของตัวโครงการครับผมในโครงการเราก็จะสร้างมาจากโมดูล่าคิดมาจากโมดูล่า 4.5 เมตรครับเป็นเบสไว้ก่อนขั้นที่2เราก็จะทำการกำหนด area ตาม area requirement คร่าวๆครับผมและบิดแกนตามไซส์ครับผมขั้นที่3เราได้เจาะ void ไว้คร่าวๆครับผมเนื่องจากมีฟังก์ชันที่ใหญ่เช่นสระว่ายน้ำและสระว่ายน้ำสำหรับฝึกสอนดำน้ำครับผมและพื้นที่ส่วนกลางครับผมขั้นที่4เราได้ผักแมสขึ้นไปเนื่องจากฟังก์ชันที่พักต้องการความสูงและตัวไดฟ์เซนเตอร์ต้องการความสูงครับผมขั้นที่5เราเนื่องจากเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการดำน้ำที่ทำให้กิจกรรมต่างๆมีความเปียกและชื้นตลอดเวลาเราเลยได้ดีไซน์ให้โครงการเรามีส่วนที่ทึบที่โป่งเพื่อกับการรองรับแสงแดดและการถ่ายเทลมตลอดเวลาครับผมส่วนสุดท้ายเราได้ทำการใส่หลังคาที่เพิ่มจุดเด่นให้กับโครงการครับผมมาถึงไซน์นาลิสิตของตัวโครงการครับผมเราก็ได้ศึกษาบริบทของตำแหน่งที่ตั้งโครงการทั้งในเรื่องของที่ทั้งแดดลมฝนการสัญจรของผู้คนลักษณะทางกายภาพเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดข้อการออกแบบต่อไปครับผม area requirement ของทางโครงการก็จะอยู่ที่ประมาณ 6,000 ตารางเมตรครับผมสัดส่วนที่ขนาดใหญ่ก็จะเป็นส่วนของพาซ่ากลางครับแล้วก็ส่วนของสระว่ายน้ำแล้วก็ส่วนไดฟ์เซ็นเตอร์ครับผมมาถึงภาพรวมของโครงการครับผมก็ในส่วนแรกของไดฟ์เซ็นเตอร์จะเป็นส่วนที่เป็นกึ่งกลางของตัวโครงการครับเป็นเมนฟังก์ชันของตัวโครงการเลยครับผมทุกฟังก์ชันต้องผ่านไดฟ์เซ็นเตอร์ครับผมส่วนที่2คาเฟ่แอนด์เอ็กซิบิชันก็จะเป็นส่วนของร้านกาแฟและส่วนนิทรรศการที่จัดแสดงเกี่ยวกับธีมของการดำส่วนที่ถามตัวรีเทลและมาร์เก็ตครับผมก็จะเป็นส่วนของร้านค้าจำหน่ายกิฟต์ช็อปผมซึ่งเราก็จะให้ตัวแม่ค้าในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมครับผมโดยการมาเปิดแผงขายเหมือนเจกินอะไรอย่างนี้ส่วนที่4ก็จะเป็นส่วนโฮสเทลและPublic Zone ครับก็จะเป็นส่วนที่ให้กับเป็นที่พักสำหรับผู้ที่มาฝึกสอนดำน้ำและผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวที่อยากจะหาที่พักครับผมก็จะได้ฟีลแบบ private แล้วก็มีฟีลกิจกรรมของการดำน้ำรอบตัวครับผมโดยที่จะมีพื้นที่ส่วนกลางเชื่อมต่อกันและกันครับผมส่วนที่5จะเป็น Diving Support ที่เป็นส่วนที่สนับสนุนกิจกรรมการดำน้ำครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนการเก็บของ
เกี่ยวกับการดำน้ำเก็บอุปกรณ์ดำน้ำหรือว่าซ่อมอุปกรณ์ดำน้ำหรือว่าส่วนเซอร์วิสห้องน้ำของผู้ฝึกสอนและนักเรียนทั้งหมดก็อยู่ในโซนนี้ครับผมส่วนที่6คือส่วนสระดำน้ำครับผมจะเป็นส่วนที่เป็นเกือบจะเป็นกึ่งกลางของตัวโครงการที่สามารถเห็นได้จากทุกฝั่งต่อมาเรามาดูส่วนย่อยๆของในโครงการครับผมส่วนแรกจะเป็น Diving Center ที่บอกข้างต้นว่าเป็นจุดศูนย์รวมของฟังก์ชันทุกฟังก์ชันเลยครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของสระว่ายน้ำส่วนของห้องน้ำของนักดำน้ำส่วนของรีเซพชันการเรียนการสอนหรือว่าออฟฟิศหรือว่ารีแลกซ์โซนพื้นที่พักผ่อนครับผมส่วนนี้ก็จะ Diving Center ก็จะเป็นเหมือนหัวใจของโครงการเลยครับผมที่ทุกฟังก์ชันต้องมาผ่านในจุดนี้ผ่านตัวรีเซพชันครับผมซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ชั้นครับผมชั้นแรกก็จะเปิดวอยให้รถผมเพื่อให้มีจุดเด่นแล้วก็มีตัวสภาพอากาศที่ถ่ายเทตลอดเวลาครับผมตัววอยที่เปิดโล่งก็จะปล่อยให้ฝนตกลงมาซึ่งจะมีตัวสล็อตเดนที่สามารถระบายน้ำได้ทันครับผมโดยที่ชั้นแรกก็จะเป็นตัวพื้นที่พักผ่อนเป็นส่วนใหญ่ครับผมให้เกิดกิจกรรมระหว่างพักผ่อนแล้วก็เห็นกิจกรรมดำน้ำไปด้วยครับผมซึ่งจะเชื่อมต่อด้วยตัวโถงกลางที่มีบันไดวนครับผมส่วนชั้นที่2จะเป็นตัว Diving Shop ที่เป็นขายของดำน้ำครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิมมิคตัวโครงการครับผมให้ผู้ประกอบการรายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจำหน่ายสินค้าต่างๆครับผมส่วนที่2 Cafe and Exhibition ครับผมก็ฟังก์ชันนี้จะเป็นเปรียบเสมือนตัวที่คอยดึงดูดลูกค้าข้างนอกไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่าชาวบ้านชุมชนเด็กละแวกนั้นครับส่วนที่3จะเป็น Retail and Market ครับผมเป็นจุดด้านหน้าโครงการที่เป็นเปรียบเสมือนสิ่งแรกที่ลูกค้าจะเห็นครับผมก็จะออกแบบให้เปิดโล่งแล้วก็มีวอยที่สูงครับแล้วก็มีสเปซ Open Space ที่เปิดโล่งกว้างใหญ่ครับผมและด้านในจะเป็นตัวร้านค้าขายสินค้าต่างๆจิปาถะครับผมเพื่อดึงดูดตัวนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในชุมชนละแวกนั้นครับส่วนต่อไป Hostel and Public Zone ครับผมก็จะดีไซน์ให้ตัวโซนนิ่งนั้นอยู่ด้านหลังสุดครับเพื่อให้เกิดความสงบสูงสุดและมีพื้นที่ส่วนกลางมากที่สุดครับผมเพื่อให้ตัวนักดำน้ำสามารถมีจอยมาจอยกันครับผมโดยที่ท้ายของตัวห้องพักก็จะแบ่งเป็น2ท้ายครับท้ายแรกก็จะเป็นห้องนอนแบบ1ถึง2คนครับเหมาะสำหรับคนที่มาเป็นคู่หรือมาเดี่ยวครับผมก็รวบเตียงได้หรือว่าจะเอาเตียงเดี่ยวก็ได้ครับผมส่วนรูปแบบที่2จะเป็นสำหรับกลุ่มครอบครัวครับผมซึ่งมาเป็นกลุ่มใหญ่ซึ่งเราก็จะวางผังให้มันเชื่อมต่อกันและมีประตู connecting door ครับผมโดยกิมมิคของตัวโครงการก็จะมีส่วนของพื้นที่ตากอุปกรณ์ดำน้ำส่วนอยู่ในด้านหน้าสุดครับผมส่วนต่อมา Diving Support ครับฟังก์ชันที่สามารถซัพพอร์ตตัวกิจกรรมดำน้ำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นส่วนของสระดำน้ำส่วนของห้องน้ำหรือว่าส่วนเก็บอุปกรณ์ดำน้ำส่วนซ่อมแซมหรือว่าส่วนเติมแก๊สครับผมส่วนที่6จะเป็น Diving Zone ครับก็จะเป็นพื้นที่ส่วนที่สามารถถูกเห็นได้เยอะที่สุดมาถึงเลย์เอาท์นะครับทางตัวโครงการของเราจะตั้งอยู่กลางเกาะช้างครับผมเรามีเกณฑ์ครายทีเรียที่ว่ามันต้องไพรเวทและสงบเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเราจะเป็นกลุ่มประเภทครอบครัวครับและกลุ่มประเภทนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มครับผมซึ่งต้องการความไพรเวทและความเงียบสงบในระดับหนึ่งครับผมข้อที่2คือการเดินทางมาง่ายครับผมจุดนี้ที่ตั้งในตัวโครงการจะเป็นจุดแรกที่ลงจากเขาซึ่งง่ายต่อการเดินทางในขามาในส่วนของฝั่งชั้น1ครับผมจะออกแบบให้โมดูล่า 4.5 คูณ 4.5 ทั้งหมดในโครงการครับผม
เนื่องในความสะดวกในการก่อสร้างอีกทั้งโซนนิ่งเรายังแบ่งให้ปีกขวาเป็นส่วนของกิจกรรมการดำน้ำและปีกซ้ายด้านหลังเป็นส่วนของการพักอาศัยโฮสเทลและมีส่วนบัฟเฟอร์แอเรียซึ่งเป็นตัวร้านอาหารครับซึ่งจะทำให้กั้นโซนระหว่างโซนไพรเวทซึ่งเป็นส่วนของโฮสเทลและโซนของกิจกรรมดำน้ำครับผมมาในส่วนของชั้น2ครับก็จะมีตัวโฮสเทลอยู่ด้านหลังและตัวดิวิ่งเซ็นเตอร์และตัวคาเฟ่แอนด์เอ็กซิบิชันครับผมมาที่เป็นชั้น3ของตัวโครงการครับผมก็จะมีแค่ตัวโฮสเทลที่อยู่ด้านหลังสุดครับผมในส่วนของรูปด้านเราก็จะออกแบบให้เน้นไปที่จุดส่วนหน้าของโครงการที่ติดถนนเพื่อเป็นกิมมิคของโครงการให้ตัวชุมชนและตัวนักท่องเที่ยวสามารถเห็นได้ง่ายในส่วนของรูปตัดครับผมก็จะแสดงให้เห็นถึงความโฟลของคนครับผมตั้งแต่ทางเข้าของตัวโครงการเข้าสู่ส่วนของร้านค้าจนถึงตัวคาเฟ่ครับผมจากความตั้งใจที่ต้องการคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในตัวโครงการเพื่อให้ซึมซับต่อกิจกรรมการดำน้ำครับผมจึงออกแบบให้ตัวด้านหน้าของตัวโครงการเป็น Market Zone ซึ่งจะดึงดูดไปที่ส่วนของตัวคาเฟ่ครับผมในโครงการเราจะออกแบบให้เกิดการใช้แอร์น้อยที่สุดครับจึงออกแบบให้ฝ้านั้นสูงในส่วนของ Diving Center มาถึงพาร์ทโครงสร้างครับผมทางโครงการเราจะใช้โมดูล่า 4.5x4.5 เกือบทั้งหมดในโครงการครับผมซึ่งจะเป็นตัวโครงสร้างเหล็กครับผมในส่วนของหลังคาจะเป็นหลังคาโครงสร้างในส่วนของหลังคาก็จะเป็นหลังคาโครงสร้างเหล็กเช่นกันครับผมและรองรับด้วยแผ่นพื้นสำเร็จฮอลโลคอร์คอนกรีตครับผมในส่วนโมดูล่าของตัวโฮสเทลครับผมจะออกแบบให้ใช้ Precast คอนกรีตฮอลโลคอร์ที่ใช้โครงสร้างเหล็กครับผมเพื่อในการก่อสร้างที่ง่ายและสะดวกครับในส่วนของระบบแอร์ครับผมก็จะใช้เป็นสปิทไทในส่วนของตัวโฮสเทลครับผมซึ่งจะวางตัวแฟนคอยไว้ที่ตัวระเบียงครับผมด้านหน้าของตัวโครงการและในส่วนอื่นๆก็จะใช้เป็นเวนติเลชันแบบธรรมชาติทางหนีไฟครับก็จะออกแบบให้ผู้คนนั้นหนีไฟจากบันไดกลางในส่วนโฮสเทลและตัวไดวิ่งเซ็นเตอร์เป็นหลักครับผมในส่วนของระบบกำจัดขยะก็จะมีถนนเซอร์วิสทางซ้ายและขวาของตัวไซต์ครับผมงานระบบไฟฟ้าครับแล้วก็จะเดินสายจากเสาไฟฟ้าไปที่ตัวทรานสฟอร์เมอร์แล้วไป MDB ครับแล้วก็จ่ายไป DB ที่ตัวดิวิ่งเซ็นเตอร์และตัวห้องอาหารครับซึ่งจะแจกไปที่ตัวโฮสเทลแต่ละชั้นครับผมมาถึงระบบน้ำครับผมก็จะใช้เป็นอัพฟีดสำหรับการสูบน้ำแนวตั้งของทางโครงการครับผมในส่วนของสระว่ายน้ำจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆครับก็คือส่วน Swimming Pool สำหรับ Hostel ครับผมก็ใช้เป็น Overflow System ครับผมเนื่องจากมีพื้นที่ในการออกแบบที่เพียงพอและต้องการความสวยงามสำหรับตัว Hostel ครับผมในส่วนที่2จะเป็น Swimming Pool สำหรับตัวฝึกสอนดำน้ำครับผมก็ใช้เป็น Skimmer System ครับผมเนื่องจากมีพื้นที่ที่เล็กกว่าและจำกัดครับผมสุดท้ายนี้ศูนย์ฝึกลมดำน้ำเชิงสถานการณ์จะเป็นสถาบันการเรียนรู้ที่มีหลักสูตรที่เพียบพร้อมมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่น่าเรียนรู้สามารถเชิญชวนคนในชุมชนตระหนักให้รู้ถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำน้ำครับผมซึ่งทำให้บรรยากาศเหล่านี้ไม่หายไปและน่าคงอยู่ต่อไปครับ